อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเลิกกิเลสเลิกทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนามัสสามิข้าพระเจ้ามัสการะธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่านธรรมยังพุทธสะภะคะวาโตปุพพะภะคณมการังกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังพุทธาภิตุติงกโรมะเสยโยสุทธะภะคะโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอาหังไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้โลกอย่างเข้มแข็งอานุทัตโรภูริทัตธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าสัตถะเทวะมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญทั้งแม่ธรรมสัมสอนสัตว์โยหิมันโลกังสัพเพวะกังสมานะกังสัพพรหมกังสัตสมณะพรหมนิจังสัตเทวะมนุสังสยังอภิญญาสัตติกัตตวาภเวเตสิ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดานางพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญเกวะรัปปริปุณังปริสุทธัตติยังปะกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งปฏิบูชยามีบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นธัมมังภควันตังสีลสานัมมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงเต้าหันธัมมยังธัมมาภิทุติงกโรมะเสโยโสสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาคาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และได้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานาลิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตัมมังธัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธรรมังสีลสานัมมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงข้าหันธัมมยังสังฆาภิทุติงกโรมะเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าผู้ใดปฏิบัติแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตัวแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แก่บุรุษเอสัพพะคะวะโ
โยชน์เป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักขินาทานอัญชลิธรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลิอนุตรังบุญญาเกตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธัมมังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระองค์นั้นธัมมังสังฆังสิรัสสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยศรัทธาเชิญเปิดไปหน้า42หน้า42กรวดน้ำพบแล้วหรือยังไอ้ตรงนี้มันมีวิธีวาด2อย่างบางคนวาดเร็วไม่ได้เดี๋ยวนัดกันก่อนนะเอาแบบทีละวรรคเช่นว่าคือว่าไม่รวดเดียวจบพอไปหนึ่งบรรครึ่งบรรทัดเราก็หยุดหายใจหน่อยนึงแล้วต่อผิดพลาดไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะท่านธรรมยังสัพพะปฏิทานนาคาตาโยปนามาเซบุญญาสิทธานิกัตตสะญาณัญญานิกัตตานิเมเตสัญญาภาคิโนหนตุสัทธานันทะปัมมานะกาเยปัญหาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาพุทธวันตาจะไม่ไม่มานาหิตาทะโยทิพธาเมตามยาทิพธาวาอันเยมัชชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นผู้เว้นกันก็ดีสัตตาทิทันติโลกัสสมิงเตภูมิมาจตุโยนิกาปัญเจกัจจตุโวคาราสังสารังตาภะวาภะเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ดีญาตังเยปฏิภาณัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยติมันนัปปัจจานันติเอวาเอตันมิเวทะยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ไว้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญานังอาโมทนาเหตุนาตัพเพสัตตาสัทธาหนตุอาเวราสุขชีวิโลเหมัตตังจะปัปปนตุเอสัสสะสิจทังสุภาโรหิตที่ได้อน
ฏอันเกษมข่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์ภะคะวะภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมัสสามิเก้าแล้วเหรอเก้าว่าเก้าเก้าอีกเก้าแล้วเก้าว่าขอบคุณมากที่ไปสวดมนต์ในวัดธรรมก่อนนั่งมนต์ไปก่อนไปวัดธรรมก็โยมรับกินมนต์ไว้นะต่อไปก็รัตนาธรรมอรัตนาศิษย์หรืออารัธนาพันเพื่อพร้อมกันหรือแปดทีเดียวแค่เคยทำแค่นี้ต้องท่ามก่อนจริงหมดว่าจัดแค่ตามวัดใหญ่ได้เขารัดนาวโบสถ์นะคะให้ทั้งห้าทั้งแปดพร้อมกันใช่ไหมเพราะนั้นถือสินอุโบสถ์รัดนาเป็นหลักเอารัดนาสินอุโบสถ์แต่เดี๋ยวสินห้าก็รับพร้อมกันไปเชิญเอาไม้ให้ลุกมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทัง
สมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเงียบเลยพระเอาศีล8ก่อนนะศีล5เงียบก่อนนะขอนี่อย่าว่านะอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปศีล5นะกาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตั้งแต่นี้ก็ว่าเมื่อนมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุ๊ยต่อไปศีล5หมดเท่านี้นะต่อไปศีล8วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมัณฑนะวิภูสนทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตาวาทิตาวิสุทธาทัสสนามาลาคันธะวิเลปะนะธารณะมัณฑนะวิภูสนทานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญัตตังอุปโสถังโยมว่าเองเอาไว้ตรงนี้หรือตมานำให้ว่าเองหรือให้นำท่านนำก็ได้เอาทีละวักอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญัตตังอุปโสถังอิมันจรติงอิมันจติวะสังสัมมะเดวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิอิมานิอัตถสิกขาปทานิอัจเจกังรัตตินทิวังอุโปสถะสีลวะเสนสาธุกังกัตตวาอัปมาเดนะรักขิตภานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโอขะสัมปทายสีเลนะนิพุติงยันติ
ตัสสมาสีลังวิโสทะเยต่อไปอารัธนาธรรมได้เลยเดี๋ยวโยมอุ่นเรือนมาช่วยจับไปถ่ายแต่นี้รอบๆแล้วก็ตั้งกันแล้วก็ใช้ขายนะถ่ายโยมตึงไม่เครียดคำว่าหย่อนมาวัดแล้วไม่มีเรื่องเครียดมีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานมาบำเพ็ญความดีมาเจอไม้กวาดจับไม้กวาดกวาดขยะอาจเจอห้องน้ำไม่สะอาดก็มาช่วยกันล้างคือมาทำบุญบุญข้อนี้เรียกว่าวิยาวัดจำไหมทำแล้วสบายใจเวลาอาตมาไปอยู่ที่ไหนสิ่งหนึ่งที่พูดก็คือว่าถ้าใครสมาทานอุโบสถศีลได้ก็สมาทานยินดีมากแล้วถ้าใครจะค้างวัดก็ยินดีเอาตรงนี้ก็ตอบกันซะเลย
นั่นคือโยมบอกว่าที่นี่ไม่มีที่พักถูกต้องยังไม่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีเรือนพักอุบาสิกาแต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาแรงกล้าก็ไขความว่าถ้าโยมผู้ชายจะนอนค้างคืนกุฏิพ่อหลวงขำที่ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดจัดไว้ให้อาตมาก็รองรับอุบาสกได้ประมาณ10คนทีนี้สำหรับอุบาสิกาไม่มีที่อยู่เป็นห้องเป็นหับแต่เราจะดูตรงนี้ว่าถ้าโยมมีเต็นท์ก็เหมือนกับว่าการกรดมิดชิดหน่อยแล้วก็จะมาเฉพาะสุภาพสตรีถ้ามานอนในนี้นะรีบนอนรีบตื่นหมายความว่าถ้าอยู่ที่นี่ปัญษานี้อาตมาก็จะทำกิจกรรมให้3รอบไปเลยรอบเช้าโยมพักผ่อนช่วยพัฒนารอบบ่ายเราก็จะไปปฏิบัติธรรมกันในโบสถ์เดินจงกรมทำสมาธิ5โมงสวดมนต์กับพระจากนั้นก็ภาวนากันไปสัก4ทุ่มแล้วเราก็มากางเต็นท์นอนก็ไม่น่าเกลียดปฏิการที่ผู้หญิงไปนอนเต็นท์ในวัดก็คือนอนแล้วไม่มิดชิดดูแล้วไม่น่ารักแต่นี้เราก็บอกว่าเรามาเพื่ออุโบสถศีลเพราะฉะนั้นวัดที่เขาถวายเนี่ยถวายจากคนที่จรมาจากสี่ทิศโดยเพราะผู้มีศีลฉะนั้นถ้าโยมว่าจะมาสมาทานอุโบสถศีลอาตมาคิดว่าโยมเตรียมเต็นท์แล้วก็มีผู้หญิงสัก 4-5 คนพอได้เวลา4ทุ่มเราจะลงมาจากโบสถ์อาตมาจะพาภาวนาเดินจงกรมทำสมาธิฟังธรรมถึง4ทุ่มโยมมาก็พังปรดตรงนี้ห้องน้ำใช้ได้ผู้ชายเขาเข้าหลังอาตมาไปเลยเรียกว่าเราสามารถรองรับได้15คนหรือ10คนสบายสบายอันนี้ก็คือความดีที่อาตมาทำได้เลยส่งเสริมญาติโยมให้ทำได้เลยอันนี้ก็คืออุโบสถศีลเราทำได้เลยก็นอนแบบนี้แหละไม่น่าเกลียดวันก่อนคนขายของก็มาขอนอนที่ศาลาเล็กก็ปักกรดปักเต็นท์รอบไปทีนี้อาตมาก็ไปสวดคนก็บอกโยมตื่นขึ้นมาเอาบุญเขาก็ยังนอนอยู่ทีนี้พอรุ่งเช้าก็เรียกไปคุยว่าวัดนั้นก็ยินดีต้อนรับทุกคนมีเมตตาโยมมาได้แต่ถ้าว่ามานอนในศาลาที่พระทำวัดเช้าตีสี่ครึ่งต้องตื่นพระตีระฆังนั้นหมายความว่าเหมือนลูกเสือนะต้องคลีนหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วโยมศีลแปดต้องมาการตีสี่ตื่นแล้วเนี่ยอาตมาตื่นตีสามครึ่งทุกวันโยมก็ตื่นตีสี่เก็บข้าวเก็บของเสร็จพอตีห้าพระทำวัดก็ลงทำวัดกับพระแล้วก็กลับบ้านเข้าอุโบสถศีลอันนี้รีบบอกก่อนอื่นเพราะว่าชอบไปที่ไหนก็รณรงค์อุโบสถศีลสมัยไปอยู่ที่ขนอมเป็นเจ้าวาด5ปีบรรดาขี้เมารอบวัดมาอุโบสถกันหมดเกือบ10กว่าคนน่าดีใจบรรดาขี้เมาเขาก็บอกว่าเราก็เมามาหลายปีแล้วไม่ใช่ท่านมาหามาบ่อยฉะนั้นเราหยุดเมาถือศีลแปดบาทอันนี้คือรางวัลใหญ่ของอาตมาอาตมาไม่ต้องการสิ่งใดต้องการรางวัลคือโยมมีความก้าวหน้าในทางธรรมเท่านั้นโยมจะเอาศีลแปดเอาเลยอาตมาอุทิศหนึ่งวันแล้วก็ตอนนี้ก็เคลียร์คิวนิมนต์หมดแล้วว่า8ค่ำ15ค่ำไม่ไปไหนไปจนถึงวันที่30ตุลา31เนี่ยวันพระสุดท้ายก็ต้องกลับอเมริกาวันที่5วันที่1ก็ยังอยู่กันอยู่จนวันพระสุดท้ายนะอันนี้ก็คือเรื่องที่ตั้งใจว่าเอาเถอะถ้าอุโบสถอาตมาจัดให้ทั้งวันสอนธรรมะทั้งวันถ่ายทอดสดทั้งวันอ้าวใครชอบก็เชิญเถอะดีใจที่สุด
พราะหัวใจวัดมันอยู่ตรงนี้ของวิเศษของวัดมันอยู่ตรงโยมปฏิบัติธรรมตรงนั้นแหละเรื่องอื่นไม่มีโยมสร้างวัดไปแล้วโยมก็ต้องมาเก็บเกี่ยวพืชผลคือได้มาทำบุญปลูกฝังมหากุศลจิตเพื่อเดินทางไปสู่โลกหน้าการมีวัดมีอย่างนี้เพราะนั้นเรามีศาลาใหญ่แต่ถ้ามีสิงห์8สัก20มันดูแล้วมันคุ้มกับความยิ่งใหญ่ของศาลาเพราะฉะนั้นตอนนี้วัดประสาทนิกรเนี่ยมีดีหมดมีคนดีมีอาคารดีมีอะไรดีเพียงแต่ว่าอาตมาขออาสามาเป็นนายมาลังคารร้อยเรียงคนดีเหล่านี้เข้าร่วมกันก็สบายอันนี้ก็คือเรื่องที่อยากจะเชิญชวนคุยสักก่อนเพราะว่าเขามาปรารภก็คุยจบและก่อนจะเข้าธรรมเทศนาก็ขอปรารภแบบคนไม่รู้สักนิดหนึ่งก็คืออาตมาก็ได้บอกพี่ๆน้องๆหลายท่านได้ช่วยกันตั้งพระบรมฉายาลักษณ์จนสวยงามหลายท่านไม่สามารถจะเอ่ยนามได้เพราะมาช่วยกันเหลือเกินที่ทำความรู้สึกจงรักภักดีแต่ทีนี้เป็นภาคประชาชนก็ขอปรึกษาเช่นท่านผอ.ว่าเราจะเชยไหมถ้าฟังเทศเสร็จทุกคนไปยืนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วร้องเพลงสรรเสริญบารมีพอไปได้ไหมไม่เชยนะงั้นเดี๋ยวพอฟังเทศเสร็จทุกคนก็เตรียมตัวไปยืนแถวเราถวายสักการะร้องเพลงสรรเสริญบารมีถวายคำนับถอนสายบัวก็ถือว่าเราทำภาคประชาชนพอดีไปอยู่อเมริกาไม่ได้กลับบ้าน45ปีก็พยายามจะทำมาเรียนใหม่ฉะนั้นที่กุฏิอาตมาเปิด24ชั่วโมงใครมีเรื่องอะไรก็ไปคุยให้ฟังได้บอกให้ฟังได้เป็นห่วงเป็นใยอยากปรับปรุงวัดทิศทางไหนก็บอกได้เอาละสำหรับเรื่องศีลเรื่องเกี่ยมแผนเดี๋ยวเทศจบเนาะทีนี้พูดธรรมะให้ฟังตามที่บอกธรรมะที่ว่าในวันนี้อาตมาก็พูดถึงเรื่องของธรรมะธรรมะแปลได้หลายอย่างธรรมะแปลได้หลายอย่างในดิกชันนารีภาษาอังกฤษและบาลีเขาแปล37อย่างทีนี้พวกเราที่เคยสวดที่โรงเรียนเราแปลว่าอะไรนะทุกคนว่าได้ธรรมะคือคุณากรใช่ไหมฮะเอ้าวันนี้ก็เทศเรื่องนี้คุณะแปลว่าความดีอาการะแปลว่าบ่อเกิดธรรมะคือบ่อเกิดแห่งความดีที่ถ้าเรามีธรรมะเป็นสุขเพราะมันเป็นความดีญาติโยมพี่น้องทุกท่านพวกเราทุกคนมีแม่ได้จะเทศเรื่องแม่พิเศษวันที่สองวันพระแม่เนี่ยที่ให้กำเนิดเราทุกคนมีธรรมะคือมีความดีมีสี่ข้อเมตตาก็ธรรมะกรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะท่านมีสิ่งเหล่านี้จึงได้เป็นเรานี่คือบ่อเกิดของความดีคือคำว่าธรรมะเอาจอกวันนี้พระเจ้าแผ่นดินสมเด็จพระชนกนาถพระบรมชนกาธิเบศรัชกาลที่9อันเป็นสุดที่รักของพวกเราพระองค์ตรัสวันครองแผ่นดินว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนชาวสยามที่ท่านใช้อะไรปกครองธรรมะถ้าเราฟังรัฐบาลเขาก็คุยกันไปใช่ไหมเท่านั้นเท่าโน้นเท่านี้บอกเครื่องมือแต่ในหลวงใช้ธรรมะตัวเดียวใช้ธรรมะที่องค์ที่9ต่อไปขึ้นองค์ที่10ท่านก็สืบสานต่อยอดก็หมายความว่ายังใช้ธรรมะเหมือนเดิมก็คือเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมก
พื่อประโยชน์ควบความสุขแก่มหาชนชาวสยามทีนี้การที่พระองค์ต้องใช้ธรรมะจึงจะเกิดประโยชน์และความสุขที่ถ้าเราดูธรรมะของพระราชาที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมเช่นว่าหนึ่งมาก่อนเลยทานแปลว่าการให้พระเจ้าแผ่นดินก็ให้ทั้ง3อย่าง1อามิสทาน2ธรรมทาน3อภัยทานตัวอย่างกรณีศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เอาง่ายๆทรงพระราชทานสนามม้าเป็นสวนสาธารณะคือเปลี่ยนจากการพนันเป็นลมหายใจของคนกรุงสุดยอดมากเลยให้ลมหายใจเนี่ยสุดยอดมากนี่พระองค์ก็ให้อามิสทานสวนดุสิตสวนสัตว์ดุสิตก็เป็นของท่านแล้วท่านก็รู้สึกว่าจะให้โรงพยาบาลเนาะตรงนี้ได้ทราบไปอย่างนั้นแล้วก็อพยพน้องๆทั้งหลายไปอยู่ที่จังหวัดปทุมในที่300ไร่ก็ของท่านอีกนี่เรียกว่าพระองค์ทรงทำและประโยชน์สูงก็เกิดเมื่อก่อนบรรดาน้องๆลิงข้างบางชะนีทั้งหลายอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตมันอึดอัดแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จไปยุโรปไปไหนบรรดาทราบถึงกิจการสวนสัตว์ว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยก็มาไปอังกฤษก็ตามไปอยู่อเมริกาก็ตามสวนสัตว์สำคัญที่สุดอย่างใกล้ๆวัดที่แคลิฟอร์เนียสวนสัตว์ซานดิเอโกเนี่ยเราจะเห็นอะไรถ้าเราไปสวนสัตว์แม่สะพายลูกเนี่ยวายหลังบ้างวายหน้าบ้างลากบ้างก็ร้อยละ90คือเด็กน้อยอ่ะไปดูกรงมีไปดูกรงเสือศึกษาเนี่ยแล้วก็จะท่านเหนื่อยแล้วก็จะมีรถพาไปนี่พระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงดูงานมาเยอะก็เลย300ไร่ที่ปทุมอันนี้อภิสถานแล้วก็รูปที่ต่อมาเป็นไว้ที่วัดทำรายการเพลงและจะมีรูปท่านรูปผัดข้าวตอนโควิดท่านผัดข้าวใส่หมวกโตโต้รูปหยดน้ำปลาเป็นก็มีอันนี้ก็คืออภิสถานแล้วก็ตอนนี้ก็คือครัวหลวงไปถึงก่อนสมัยก่อนพวกที่เราโดนพายุเอสึนามิบางทีเขาเรียกว่าของพระราชทานหรือราชประชานุเคราะห์อย่างนี้ในวันนี้นะที่ทำงานร่วมกันจะไปถึงแต่ในหลวงองค์ปัจจุบันคือครัวหลวงจะไปถึงก่อนมีการอะไรนะไฟไหม้โรงงานที่สำคัญไม่กี่ชั่วโมงควรหลวงก็เป็นตั้งแต่เราถ้าถือว่าเราทำงานดีญาติโยมสงสัยหลายคนเป็นติดอาสาอะไรใช่ไหมขอยกมือดูเป็นสิริมงคลหน่อยมีไหมที่เราเป็นติดอาสาในหลวงเนี่ยก็จะมีทั่วไปอันนี้ก็หมายถึงว่าระดับผู้ที่เขาใจบุญทั่วโลกอย่างในอเมริกาเขาจะรวมตัวกันเป็นหาเสียงก็จะด่ากันประจำปีแต่พอถึงเช่นโควิดเขาก็จะรวมตัวกันทุกท่านไม่โกรธกันยิ้มแย้มแต่ให้คนดูแล้วก็หาเงินมาและหลายร้อยล้านเอามาปีของตัวจากนั้นก็เคยทำข้าวห่อวันละ1,500,000ห่อเนี่ยก็มีอาสาแต่ของในของเราเนี่ยจะอยู่เป็นจุดเป็นจุดเพราะฉะนั้นแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันไม่ได้เดินป่าเหมือนรองเท้าแต่ว่าท่านทำแบบถึงลูกถึงคนสรุปว่าท่านจะดับทุกข์ให้กับคนทั่วไปโดยธรรมนะนี่เพราะท่านมีธรรมทานนำตัวเดียวนี้เยอะมีอาภิสทานธรรมทานเรื่องธรรมทานเนี่ยท่านเองให้ความสนใจมากเรื่องธรรมะตั้งแต่3ถึงเก้าก็ขาดไปพอมาถึง10ฟื้นฟูเรื่องหนึ่งคือพระที่สอบบาลีสนามหลวงก็จะได้ฉันอาหารพระราชทาน
เห็นทุกจังหวัดเช่นขันเงินอะไรเนี่ยได้อาหารพระราชทานทั้งประเทศแล้วก็พระราชทรัพย์สำหรับพระองค์เจ้าสร้างวัดก็มีท่านดำริอยากให้เนรมีโรงเรียนที่ดีรู้สึกอยู่ที่นครปฐมเนี่ยท่านออกพระทรัพย์ส่วนตัว120 ล้านสร้างตึกใกล้เรียบร้อยแล้วก็ทุกวันนี้อย่างที่วัดโมลีโลกยารามซึ่งทางวัดพุทธปัญญาที่อเมริกาเราก็จะทำบุญมาเดือนละครั้งเดือนละครั้งมีถวายรางวัลถวายเนรที่เรียนหนังสือบ้างพระบ้าง700 กว่าชีวิตพวกเราก็เลี้ยงเดือนละครั้งแล้วก็ถวายทุนประมาณ 3-4 หมื่นต่อเดือนมาช่วยทีนี้ก็ทุกๆครั้งที่พวกอาตมาไปเลี้ยงพัฒนาหารเช้าที่วัดนะเวลาก็ขึ้นกระดานเจ้าภาพ2 รายรายที่ 1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายที่2ชาววัดพุทธปัญญานำโดยด็อกเตอร์ประมาทจันยาสุทธิยาโนก็เรียกว่าเคยทำบุญกันในหลวงอยู่ถ้าไปทำบุญที่วัดโมลีแล้วท่านก็บริจาคทุกเดือนค่าไฟให้พระเดือนละ200,000 บาทอันนี้พูดถึงคำว่าทานของในหลวงเท่าที่รู้แล้วที่เรายังไม่รู้ที่ท่านช่วยเหลือเด็กเรียนเด็กยากจนอีกเป็นจำนวนมากนะอันนี้เรียกว่าทานนังของท่านอีกอันหนึ่งอภัยทานอภัยทานก็หมายความว่าแต่ละปีนักโทษก็รอท่านใช่ไหมมาดีสองรอบของพระองค์ท่านแล้วก็ของพ่อรมชนกาธิเบศนะก็นักโทษสบายใจรอพระกรุณามีประเทศเดียวในโลกรอวันนี้เพราะนั้นมันก็เป็นกำลังใจของคนที่จะทำความดีอันนี้ข้อเดียวก็ไปหลายชั่วโมงเลยนะทศพิธราชธรรมหรือว่าจะต้องเทศวันพระละหนึ่งแบบหลวงพ่อพุทธทาสแต่เอาละจะพูดไวๆให้ฟังทานนางศีลังมีศีลเรียกว่าพระองค์ได้ทรงศีล8 ค่ำ 15 ค่ำจะนิมนต์พระเก่งๆไปแสดงธรรมตอนนี้ก็มีอาจารย์ชยสาโรซึ่งเป็นพระราชาคณะรองสมเด็จอยู่ราชสีมาพระปรังจะเข้าไปแสดงธรรมเกือบจะทุกวันพระเนี่ยพระองค์ก็ทรงศีลทรงธรรมทรงฟังธรรมทรงปฏิบัติกรรมฐานทานังศีลังปริจาคังบริจาคก็คือสลัดกิเลสภายในอาชวังก็คืออ่อนน้อมมัตถวังอ่อนโยนตะปังตะปังก็คือเป็นคนที่มีตบะมีความอดทนอย่างยิ่งต่อการฝ่าฟันอุปสรรคเนี่ยเป็นคนธรรมดาเราก็ทุกข์แบบคนธรรมดาเป็นนายกก็ทุกข์แบบนายกเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นพ่อของลูกทุกคนก็มีความทุกข์เพิ่มขึ้นแต่พระองค์ก็อดทนเนี่ยขันติตบะคือแรงกล้าต่อสู้อย่างแรงกล้าทานังศีลังปริจากังอัจวังมัตตวังตะปังนะอโกทังอโกทังคือไม่โกรธใครอโกทังแล้วก็ขันติอวิหิงสาไม่เบียดเบียนใครอวิโรธนะไม่กระทำผิดอันนี้พูดแบบเร็วๆให้ฟังก่อนให้ครบว่าวันนี้จะเทศเรื่องทศพิธราชธรรมจะแสดงธรรมเรื่องนี้ก็บอกไวๆไปก่อนเดี๋ยววันหลังไปคุยที่กุฏิก็ได้หรือเดี๋ยวเทศต่อภาคบ่ายกับพวกอุโบสถศีลก็ได้ยินดีถ้าพูดธรรมะถึงไหนถึงกันอยู่ที่อเมริกาทุกวันพระเราก็จะพูดธรรมะกันถึงเที่ยงคืนเนี่ยอาตมามาอยู่ที่นี่เมื่อวันอาสาฬก็อยู่กันถึงเที่ยงคืนที่อุโบสถกับพี่หลวงต๋องก็ได้กันอยู่เหมือนกันอันนี้คือการฝึกฝนเกี่ยวกับทางภายในฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วทรงมีความอดทนทรงมีการเสียสละและก็ว่าโดยหน้าที่พระองค์ปฏิบัติดีที่สุดคำว่าโดยธรรมหลวงพ่อพุทธทาสเลยว่าถูกต้องที่พระเจ้าแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ
ระองค์ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องคือปฏิบัติหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยแต่พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจทรงใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยผ่านนิติบัญญัติบริหารตุลาการถึงแม้ว่าพระองค์จะรับอำนาจอธิปไตยของปวงชนทั้งหมดไปไว้ในพระหัตถ์ของท่านแต่พระองค์ท่านก็ใช้โดยธรรมคือถูกต้องถูกต้องยังไงกระบวนการกฎหมายที่พระองค์จะต้องลงพระปรมาภิไธยต้องถูกบทต้องผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาสมาชิกวุฒิสภาไม่มีริ้วรอยที่เป็นมลทินแล้วก็ถวายพระองค์ลงพระปรมาภิไธยนี่คือปากกาที่พระองค์จะหลดลงไปในปรมาภิไธยนั่นก็คือว่าธรรมะปรากฏแล้วฉะนั้นกฎหมายทุกฉบับต้องเป็นธรรมเป็นธรรมก็คือถูกต้องตามกระบวนการนี่ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารก็ทรงรับทราบพระองค์ไม่แทรกแซงแต่พระองค์ทรงรับทราบความตั้งใจของครม.ที่จะปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงพระองค์รับทราบก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วคือครม.ต้องถวายสัตย์แล้วก็สมบูรณ์ฝ่ายตุลาการทั้งหมดทุกคดีเขียนว่าในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำว่าในพระปรมาภิไธยไม่ใช่ว่าพระองค์ใช้ให้ทำบังคับให้ทำแต่พระราชาก็คือผู้ที่มีธรรมะฉะนั้นผู้พิพากษาก็ต้องคิดว่าเราทำงานต้องมีธรรมะเหมือนพระองค์ท่านต่างประเทศประกันนี่คือทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นเดี๋ยวอาตมาแสดงธรรมจบปุ๊บนะตามนัดโยมก็ไปเข้าแถวให้สวยร้องเพลงสรรเสริญบารมีแล้วก็ถวายความเคารพและต่อจากนั้นก็กลับมาถวายสังฆทานแล้วก็กระบวนการก็เดินต่อไปอันนี้ก็พระธรรมเทศนาแล้วก็ขอคุยกันเซตินี่เพราะว่านี่เป็นวันพระที่สองถ้าเราเริ่มต้นถูกปิดกระดุมเม็ดแรกถูกก็จะถูกทั้งหมดก็คือเรื่องของการทำบุญนั้นอาตมาก็ไม่ปรารถนาที่จะไปบังคับให้ใครบริจาคบำรุงวัดหรือกระทำใดๆหรือการถวายเงินส่วนตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ดีอยู่แล้วในช่วงที่อาตมามาอยู่นี้ก็ขอว่าภายในนี้เราจะไม่ปิดตู้บริจาคไม่ต้องตั้งตู้บริจาคใดๆประการต่อมาก็คือว่าเราจะไม่วางบาตรเอาไว้ใส่เงินหรือว่าไม่วางขันเรียกอะไรแต่ถ้ามีงานบุญใดๆแต่ละโครงการอาตมาก็จะบอกบุญในเชิงแบ่งบุญเช่นวันนี้คือตั้งแต่ที่อาตมามาก็เพ่งไปที่โบสถ์แล้วก็ตั้งใจมาจากที่โน่นว่าวัดเรามีอุโบสถสวยฉะนั้นต้องใช้งานให้ได้งานแรกที่ทำไปแล้วด้วยความสามัคคีของพระสงฆ์ทุกรูปก็ได้ลงอุโบสถไปหนึ่งครั้งอาตมาก็สวดปาติโมกข์หนักหน่อยเพราะงานมันทุกอย่างก็ไม่ได้คล่องเท่าไหร่หลวงพี่ที่ช่วยกันทวนโอ้หนักเหมือนกันแต่วันนี้วันที่สี่แล้วสวดใหม่อีกสวดทุกวันพระนะสวดปาติโมกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะประมาณ2วันคณะสงฆ์พร้อมกันหมดทำวัดเช้าทำวัดเย็นเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ดีอยู่แล้วก็แค่มาร้อยเรียงชักชวนทำกิจกรรมความร่วมมือต่างคนก็ต่างทำหน้าที่กันอยู่อย่างดีเช่นดูแลศาลาดูแลอะไรดีอยู่แล้วนั่นอาตมาก็แค่มาเสริมมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในส่วนของพระสงฆ์ที่อุโบสถก็ได้พี่น้องหลายคนก็กลุ่มรวมชาติก็ได้มาช่วยล้างขี้นกพิราบเสียสวย
ั้งต้นดีแล้วข้างในก็เรียกว่าถูกันสวยทำความสะอาดกันงามมากนะเพราะฉะนั้นตมาก็ขอบอกบุญอย่างนี้ว่าโยมผู้หญิงก็เข้าไปในโบสถ์ได้ถ้าว่างเมื่อไรเอาบุญก็มากวาดโบสถ์แล้วก็ที่ถูพื้นอยู่ที่กุฏิอาตมาแบ่งไปใช้ได้บ้างแต่อาตมาเองก็จะไปถูบ้างเหมือนกันถ้าว่างตอนนี้เวลาทุกนาทีเคลียร์ของเก่าให้หมดก่อนแล้วก็ต้องปรึกษาไปยังอเมริกาด้วยในบางคราวเพราะกำลังจะปรับภูมิทัศน์ของวัดอยู่ทีนี้พอมาเห็นที่พวกลุยกันอยู่ก็เห็นว่าตรงหน้าโบสถ์ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็มาปรารภกับโยมจุกโยมแปะแล้วก็ทีมงานอีกหลายคนเมื่อวานนี้ก็โยมจุกกับโยมแปะก็ทำเสร็จสะอาดอาตมาเองแล้วก็บอกจะปลูกต้นไม้อะไรดีเราก็มาอยู่แถวนี้เมื่อวานเย็นเนี่ยก็เลยดูบอกว่าไอ้ต้นคริสติน่าหรือว่างั้นมันแข็งมันก็สวยได้ทั้งรั้วได้ทั้งสีเป็นแบบนั้นอาตมาก็เลยเห็นว่าโยมลงมือครั้งแรกเลยขอเป็นเจ้าภาพคนเดียวแล้วกันต้นละ20บาท320ต้นจะเหมาคนเดียวแต่เขาคิดว่าโบสถ์นี้มันเป็นโบสถ์ของพี่น้องทั้งหลายอาตมาจะเอาบุญไปสักคนเดียวมันดูเห็นแก่ตัวฉะนั้นวันนี้ก็มาแบ่งบุญแต่มีข้อแม้อยู่ว่าให้ทุกคนทำไม่เกิน20หลายคนบอกทำ40ไปแล้วในคุณสมทวินที่เป็นเพื่อนกันไม่ได้เจอประมาณ50ปีขึ้นนะ50กว่าปีเนี่ยมาอยู่นี้เพื่อนนั้นน่ะก็อบอุ่นเนี่ยคุณทิเบตชื่อคุณถาวรนั่งเรียนป.1ที่เขาแงนด้วยการคุณสมทวินพวกนี้นะเพราะนั้นไปที่ไหนมีเพื่อนก็อบอุ่นอย่างน้อยก็มีฐานกันอยู่นะก็มาทำบุญกันทีนี้ก็บอกว่าพลั้งมือใส่40ไปแล้วทำยังไงก็บอกพลั้งเผลอไปบ้างก็อภัยนะแต่ว่าถ้าจะใส่อีกก็คือขอแก้20นะทีนี้แค่ตมาคิดเนี่ยมันบุญมีบุญไปบิณฑบาตบ้านนั้นก็ถวาย300เลยไม่รู้คิดยังไงไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนบอกดีเลยพาไปซื้อต้นไม้แล้วเดินมาได้อีก20 320บิณฑบาตวันนี้เอาอยู่ๆเดี๋ยวน้องก้อยน้องก้อยก็ไม่เจอ50กว่าปีน้องสาวคุณตู่สมัยเรียนปากฉาดเนี่ยก็เอาโจ๊กมาให้แล้วก็ช่วยบอกว่าของแกชีวิตมันต้องลงด้วยเลข5นั่นขอทำอีก15ต้นเหมือนกันฉะนั้นอยู่ในย่ามแล้วก็31ต้นแล้วคำนวณดูนะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอโยมท่านละ1ต้นเท่านั้นที่เหลืออาตมาค่อยเติมเองนะอันนี้ก็แล้วก็อาตมาก็จะดูแลปัจจัยนี้ไว้เมื่อต้นไม้มาถึงก็จะจัดการเคลียร์บิวซะก่อนที่ญาติโยมหลายคนถามว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ้างเหรอเดี๋ยววันพระหน้าก็ขอค่าปุ๋ยว่าจะใช้กี่กระสอบคือสไตล์ตมาเสร็จเป็นโปรเจกต์อยู่ที่อเมริกาเหมือนกันเช่นว่าทำไปโซล่าพาแนล14,000ดอลลาร์7วันจบโยมมาวันที่8บอกไว้รอรอบหน้าฉะนั้นใครที่ให้คุยกับอาตมาทำบุญต้องเร่งทำเพราะเราจะปิดเร็วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากร้องเพลงสรรเสริญบารมีกลับมาถวายสังฆทานพระสงฆ์ไปรับอาหารนะพระสงฆ์ฉันแล้วก็ลองนับจำนวนเงินจำนวนเต็มดูเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็สรุปว่าโครงการปลูกต้นไม้รอบพระอุโบสถจบวันนี้ค่าต้นไม้จบเรียบร้อยเท่าไหร่ก็จบนะไม่มีกระเซ็นกระสายอีกแล้วถ้าใครไปบอกว่าขอเรียกไรค่าต้นไม้นั้นปลอมแล้วเพราะว่าปิดเขตแล้วนะสำหรับกองทุนเพื่อนทุกก็พูดตัวเลขกลมๆเงินรวมก็42,000กว่าแล้วก็บริจาค กันไปแล้ว 5,000 ช่วยเรื่องค่าเผาศพของรายหนึ่งแล้วก็เมื่อวานก็ช่วยค่าข้าวสารไปอีกรู้สึกจะ400กว่าบาทโด
ดยพวกเรามีความเห็นว่าทุกศพที่มาตั้งเราก็จะทำพวงหรีดทันสมัยข้าวสาร1ถุงไม่สองใช่ไหม400กว่าถุงใช่ไหมถุงกี่โลก็ไม่รู้อันนี้ก็รายงานโยมโดยทั่วไปก็คงจะพูดคุยรายงานและแสดงพระธรรมเทศนากันเพียงแค่นี้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพระสงฆ์ทุกรูปขอบคุณลูกเนรที่ได้มาลงศาลาพร้อมกันสำหรับหลวงพี่ทิเบตท่านก็บอกว่าวันนี้มีศาสนกิจที่วัดถ้ำแต่ก็มาสวดมนต์พร้อมกันสุขาสังฆะสามัคคีความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้ก็ขอให้ทั้งพระสงฆ์ญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมกันในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญวัฒนาถาวรในร่มพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ตอนนี้ก็รับยำตัวร้องเพลงสรรเสริญบารมีขอเรียนทุกท่านนะคะเจ้าที่ของตัวเองนะคะขอท่านนะคะเราร้องเพลงก่อนนะช่างเชียงช่างเชียงช่วยถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆถ่ายทอดหน้านี้เลยนะเดี๋ยวลุงพี่พวกเรารอก่อนนะอ
าได้แล้วเดี๋ยวจะได้ร่วมกันถวายสังฆทานเอาช่างเชียงไปเป็นงานเสียงถวายสังฆทานถวายสังฆทานจบก็ปลดน้ำรับผ่อนเลยได้ค่ะแม่ชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวปวดน้ำรับผ่อนจากนั้นก็ส่งพี่หลวงที่ตีคือพี่หลวงต๋องมันเป็นผู้นำเรื่องติดต่อกันนะครับตอนนี้มันนั่งแล้วมีต้องเสียงไหมต่อไปสถานการณ์หรือว่าอาตมาช่วยเลยเห็นไหมอาตมาไม่ต้องเสียงนะเอาตั้งนะโมสามจบทุกท่านตั้งนะโมสามจบพร้อมกันมาลงบนขึ้นลงบนไม่ลงบนไม่ละตัวหนึ่งตั้งนะโมสามจบฮัลโหลลงบนเริ่มตั้งจิตเป็นสมาธิเตรียมตัวกรวดน้ำแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการบำเพ็ญวันนี้ขอถวายพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยิ่งนานยะถาวาริวหาปุราวริเรนติสาครังเอวะI'm not
สวรรณะจากวัดประสาทนิกรตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก็คงจะยุติการถ่ายทอดสดลงเพียงแค่นี้ขอท่านสาธุชนจงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจทุกท่านทุกคนเถิด